เอานี่คือวันนี้เราจะมาถอดข้อเหวี่ยงมีโอนะครับอุปกรณ์ในการถอดมีเหล็กงัดยางมีสลักข้อเหวี่ยงสลักข้อเหวี่ยงค้อนแล้วก็ท่อนไม้ครับแล้วก็มีครับนั่นแหละแล้วข้อเหวี่ยงท่อนไม้ไม้ไว้รองแล้วก็ตัวแยกข้อเหวี่ยงตัวแยกข้อเหวี่ยงนะครับนี่ครับแบบนี้มีไทยประดิษฐ์ครับคูณบาทครับโอเคมีสกัดด้วยสกัดครับเกียร์แหลมๆเกียร์คมๆนะครับคมๆไม่แหลมอ่ะคมวิธีนี้ครับถ้าพอเราก็ต้องเปลี่ยนลูกปืนเลยนะแล้วพอเราเครื่องมือเรามันใช้ความรุนแรงใช้ความรุนแรงบอกเดี๋ยวเราถ้าพอเราต้องเปลี่ยนลูกปืนก้านลูกปืนตับเจ็บที่หนึ่งนี่เลยเจ็บหนึ่งทอดลูกปืนครับได้แล้วอุ้ยมือดึงออกก็ได้ทำท่าพ่อเป็นอันนี้ที่ยากหน่อยต้องงัดต้องงัดตามมาครับกำลังเดินตามต้องมีปากกาด้วยนะต้องมีปากกาจับนะครับไม่ใช่ปากกาเขียนนะครับปากกาจับเหล็กนี่ปากกาคือปากกาปากกาถอดเครื่องวิธีถอดเครื่องไม่อยู่ฝั่งนี้ได้ไหมมันแสงมันตกครับมาครับนี่คือวิธีบ้านบ้านเลยนะบ้านครับเปลี่ยงเปลืองลูกปืนก็งัดลูกปืนก็งัดนะครับตรงนี้ไม่ต้องตอกงัดเอางัดเอาครับครับงัดนะครับตอกมาแล้วมาไปจนไปจะเอาก้านออกต่อไปจะเป็นการเอาก้านออกนะครับตามไปเครื่องอัดตัวแล้วแค่หนัดครับแค่หนัดอายุห้องอะไรไหมโฆษณาเขาหรือโฆษณาขายอย่างเดียวเลยเนี่ยไอเล็กที่บ้านดิไปทำนี้ครับไว้ใจอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่ไทยประดิษฐ์ครับเดี๋ยวก็ไปทำไม่ดีครับเห็นครับโอเคครับครับผมแยกล่างเอาลงอีกไหมเสร็จแล้วแต่ลงมือไม่ต้องซื้อครับมันได้ครับซื้อแค่นี้หลักคู่เวียนจะมาเตรียมไหมพี่ครับสลักเห็นครับเห็น3นาทีผ่านไปตัวเล็กนี่พี่บอกก็ตัวเล็กไงนั่นไงตัวหนึ่งนี่เท่ากันใช้ตัวเล็กนะครับเห็นมาทางนี้เห็นไหมไปแล้วมาแล้วโยกระวังมันกระโดดมาทางมือกล้องเลยครับกลัวครับมีเสียงไหมถูกเกย์ขึ้นเดียวคือที่เกย์มันไม่ได้แน่นอย่างที่คิดครับทำไมไม่งัดออกเลยครับมันไม่ยินเตอร์แค่นี้ครับเสร็จการอัดการถอดเยอะเลยครับแล้วลูกปืนเข้าเหวี่ยงมีใหญ่ก่อนด้วยเดี๋ยวจับนี้ออกอัดแล้วต้องเปลี่ยนใหม่หมด
ลูกปืนกระเบียดทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดก้านใหม่หมดถ้าถอดออกมาแล้วต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับใส่ของเก่าไม่ได้ใส่ไปแล้วมันจะดังไม่ชัวร์ครับกลัวกลัวมันแตกนะครับมีปัญหาทีหลังเดี๋ยวได้รื้อใหม่ตอนนี้มันเดิมครับแบบนี้แบบนี้มันเดิมครับครับแบบนี้ครับเข้าหรือเปล่าครับเดี๋ยวไม่เข้าท่านต้องมีท่านนี้ครับหาซื้อเลยครับประมาณ20,000บาท20,000นี่ครับแต่นี้จิ๊บจิ๊บเป็นบูธบอกสลักสลักเป็นบูธหรือสลักเรียกบูธได้ไหมแล้วแต่ถนัดครับทางกีตก็บูธครับทางไทยก็สลักครับครับถึงปิ๊กเห็นแล้วครับมันยาวมันไม่ถึงครับเหลือมันเยอะเร็วนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์ระเบิดมันร้อนอีกนู่นยังไม่ถึง 5,000 เลยไม่ถึงมันเลยมันอยากอัดทอดออกหลายปีนะมันจะรวมคือ 5,000 ใช่500ไม่ใช่ 5,000 ไม่ถึงอีกแล้วมันไม่ถึง500สักทีถ้า500พอดีเลยตนแน่นอนร้อนแขวไว้หน้ามีแล้วใจเย็นนะครับวิธีขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นมากใจร้อนไม่ได้ต้องให้มันเบียดเบียดเบียดเสมอครับต้องให้เสมอตอนต่อไปก็จะใส่ปืนครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์พิเศษครับเขาเรียกอะไรจิ๊กจิ๊กจิ๊กไม่ใช่กิ๊กนะครับจิ๊กถ้าอัดตรงมันจะเบี้ยวถ้าอัดตรงมันจะเบี้ยวมันลงไม่ได้ศูนย์นะครับลงมันจะเอียงมันจะทำให้มันบิดนะครับตั้งศูนย์ได้ตั้งศูนย์ใช่ไหมเอานี่คือวันนี้เราจะมาถอดข้อเหวี่ยงมีโอนะครับอุปกรณ์ในการถอดมีเหล็กงัดยางมีสลักข้อเหวี่ยงสลักข้อเหวี่ยงค้อนแล้วก็ท่อนไม้ครับแล้วก็มีแบบนั้นแล้วข้อเหวี่ยงท่อนไม้ไม้ไว้รองแล้วก็ตัวแยกข้อเหวี่ยงตัวแยกข้อเหวี่ยงนะครับนี่ครับแบบนี้มีไทยประดิษฐ์ครับ0บาทครับโอเคมีสกัดด้วยสกัดครับเตรียมแหลมๆอ่ะเตรียมคมๆนะครับคมๆไม่แหลมอ่ะคมวิธีนี้ครับถ้าพอเราก็ต้องเตรียมลูกปืนเลยนะแล้วพอเราเครื่องมือเรามันใช้ความรุนแรงใช้ความรุนแรงบอกเขาเดี๋ยว
เราถ้าถอดออกเราต้องเปลี่ยนลูกปืนก้านลูกปืนตับเจ็บที่หนึ่งนี่เด็ดเจ็บหนึ่งถอดลูกปืนตายแล้วอุ้ยมือดึงออกก็ได้ทำท่าพ่อไว้นู่นอันนี้ที่ยากหน่อยต้องงัดตามมาครับกำลังเดินตามมีปากกาด้วยนะต้องมีปากกาจับนะครับไม่ใช่ปากกาเขียนนะครับปากกาจับเหล็กนี่ปากกาเนี่ยคือปากกาปากกาถอดเปลืองวิธีถอดเปลืองไม่อยู่ฝั่งนี้ได้ไหมมันแสงมันตกเออครับมาแล้วนี่คือวิธีบ้านบ้านเลยนะบ้านครับเปลืองเปลืองลูกปืนก็งัดนะลูกปืนก็งัดนะครับตรงนี้ไม่ต้องสองงัดเอางัดเอาครับครับงัดนะครับออกมาแล้วมาไปจนไปจะเอาก้านออกต่อไปจะเป็นการเอาก้านออกนะครับตามไปเครื่องอัดตุนแล้วแค่หนักครับแค่หนักเอายี่ห้อได้ไหมโฆษณาเขาหนึ่งโฆษณาขายอย่างเดียวเลยนะเนี่ยไอเล็กที่บ้านดิไปทำนี้ครับไว้ใจอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่ไทยประดิษฐ์ครับเดี๋ยวผมไปทำไม่ดีครับเห็นครับโอเคครับครับผมแยกล่างเอาลงอีกไหมเสร็จแล้วแต่ลงมันไม่ต้องซื้อครับมันได้ครับซื้อแต่แค่นี้สลักกูเวียงจะเตรียมไหมพี่ครับสลักเห็นไหมเห็นครับเห็น3นาทีผ่านไปตัวเล็กไงพี่บอกก็ตัวเล็กไงนั่นไงตัวหนึ่งนี่เท่ากันไม่ใช่ตัวเล็กไม่ใช่ตัวเล็กนะครับเห็นมาทางนี้เห็นไปได้เอาเลยโยกระวังมันกระโดดมาทางมือกล้องเลยครับกลัวครับมีเสียงไหมดูเกย์ขึ้นเดียวดูทิ้งเกย์มันไม่ได้แน่นอย่างที่คิดครับทำไมไม่งัดออกครับมันไม่ยินเตือนอย่างนี้ครับเสร็จการอัดก้านถอดเยอะเลยครับแล้วลูกปืนเข้าเหวี่ยงใหญ่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจับนี้ออกเราจะไม่ออกเพราะอัดแล้วต้องเปลี่ยนใหม่หมดลูกปืนกระเบียดทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดก้านใหม่หมดถ้าถอดออกมาแล้วต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับใส่ของเก่าไม่ได้ใส่ไปแล้วมันจะดังมีทั่วครับกลัวกลัวมันแตกนะครับมีปัญหาที่หลังเดี๋ยวได้รื้อใหม่ตอนเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับแบบนี้แบบนี้เหมือนเดิมครับครับแบบนี้ครับเข้าหรือเปล่าครับเดี๋ยวเข้าทำต้องมีท่านนี้ครับหาซื้อเลยครับประมาณ20,000 บาท20,000นี่ครับแต่นี้จิ๊บๆ
ทีใส่อันนี้ใส่อะไรเศษวุ้นบอกสลักสลักเป็นวุ้นหรือสลักเรียกวุ้นได้ไหมแล้วแต่ถนัดครับทางกิจก็วุ้นครับภาษาไทยก็สลักครับเป็นแล้วครับหนึ่งอย่างมันไม่ถึงครับเหลือเยอะเร็วนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์ระเบิดมันร้อนอีกนู่นยังไม่ถึง 5,000 เลยเลยไม่ถึงมันเลยที่ทำอยากอัดทอดออกหลายทีนะมันจะรวมถ้าเกิน 5,000 ใช่500ไม่ใช่ 5,000 มันไม่ถึงอีกแล้วมันไม่ถึง500สักทีถ้า500พอดีเลยทนแน่นอนร้อนแขวไว้หน้ามีแล้วตอนนี้ก็ข้อมีช้างแล้วปั๊บเดียวนี้ต้องใจเย็นนะครับวิธีขั้นตอนตอนนี้ต้องใจเย็นมากใจร้อนไม่ได้แต่เราจะมีอุปกรณ์ที่4ครับมันเขาเรียกอะไรกิ๊กกิ๊กกิ๊กไม่ใช่กิ๊กนะครับกิ๊กถ้าตรงๆมันจะเบี้ยวถ้าตรงๆมันจะเบี้ยวมันลงไม่ได้ศูนย์นะครับลงมันจะเอียงมันจะทำให้มันบิดนะครับตั้งศูนย์ได้ตั้งศูนย์ไม่ได้ที่ครับมาจากการใส่กิ๊กจะขึ้นไปแค่หนาดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการหนาดก้านไปแล้วตามไปนะครับตัวนี้ยาวครับไม่ได้สั้นน่าจะยาวไปลงมาสลักรุ่นไหนมันทำไมมันใหญ่เนี่ยแบบรอการอัดดูThank you.
คิดดูว่าหลวงหรือเปล่าครับสวัสดีครับเข้าแล้วครับเป็นการเป็นอันเสร็จนะครับดีครับเดี๋ยวไปเช็คตู้อีกทีนึงครับแล้วก็ไปเช็คตู้นะครับรอดูคลิปหน้าYou're going to be a good one. You're going to be a good one.